สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะลูกหมีก็พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่ค่ะในโอกาสเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยลูกหมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอยู่ที่บริเวณชั้น1ของห้างเซ็นนะคะชื่อร้านหินหยางค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารจีนกันค่ะครับพนักงานหยินหยางเพิ่งเปิดตัวคอนเซ็ปต์ใหม่ในเร็วๆนี้เองครับเราเปิดขายติ่มซำตลอดทั้งวันเที่ยงถึง3ทุ่มครับเอกลักษณ์ของเราก็คือติ่มซำของเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าพวกเราถือว่าติ่มซำเป็นศิลปะอย่างหนึ่งครับที่คนเอเชียมีมานานแล้วครับเชฟของเราแต่ละคนมีประสบการณ์มากกว่า10ปีครับนอกจากนั้นร้านอาหารของเรายังเป็นสไตล์โมเดิร์นเอเชียนะครับยังนั่งสบายทานอาหารได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นติ่มซำที่ไม่แพงราคาดีแล้วก็อร่อยมากครับอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นี่จะแป้งจะตีแบบแป้งจะนุ่มแล้วก็กุ้งก็เป็นตัวสูตรของที่นี่เองเราตีแป้งแล้วก็มีเตี๋ยวหลอดพวกไส้ผักเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งแล้วเตี๋ยวหลอดไส้ผักรวมนี้ก็มีต้องมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงย่างขนมจีบกะเพราไก่ที่นี่จะส่วนมากจะไม่ค่อยมีกันส่วนมากจะมีน้อยแต่ที่นี่พิคนมาขนมจีบกะเพราไก่มันจะมีกลิ่นกะเพราหอมแล้วก็มาคลุกแล้วออกคล้ายๆออกเปรี้ยวเผ็ดนิดๆรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีกะเพรากุ้งต้มยำส่วนมากจะไม่ค่อยมีเหมือนกันที่ร้านอื่นๆจะส่วนมากจะมีน้อยแล้วก็มีขนมจีบกุ้งจีบหมูฮักเก๋าพวกเปี้ยจะขายทั่วๆไปแต่ที่นี่ก็รสชาติก็ถึงเวลาที่ลูกหมีรอคอยแล้วล่ะค่ะเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยล่ะค่ะเผือกทอดค่ะต่อไปค่ะซาลาเปาหิมะค่ะคุณผู้ชมคะอร่อยมากๆค่ะนุ่มแล้วแบบไส้เข้มข้นมากค่ะมาดูจานต่อไปค่ะเกี๊ยวกุ้งราดซอสหยินหยางค่ะกุ้งเป็นกุ้งค่ะรสชาติของซอสนะคะเผ็ดกำลังพอดีแล้วแบบโดนใจมากค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาลูกหมีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาทานได้นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์บริเวณชั้น1ของห้างเซ็นหยินหยางค่ะอ